สวัสดีครับกระชอน .com ก็ยังปักหลักและก็ยึดติดกับสถานการณ์ของชุมชนลานมะขามบ้านหม้อที่มารวมพลังกันนะครับกับคำสั่งอัปยศของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่จะให้มีการรื้อถอนศาลชุมชนสนามเปตองและลานกีฬาบางส่วนพูดง่ายๆว่าให้ทุบทิ้งพี่น้องยอมไหมครับไม่ยอมครับผมไม่มีการนัดแนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือพลังเสียงของประชาชนจริงๆเอาละครับความสวยงามที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนที่จะเป็นความสวยงามของพี่น้องประชาชนคนละ5บาท10บาทรวมกันออกสตังค์เพื่อสร้างลานกีฬาแห่งนี้ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปต้องขออนุญาตเรียนถามอดีตประธานชุมชนนะครับพี่หนองวัดอรุณสวัสดีครับครับเป็นมายังไงครับที่ตรงนี้เดิมทีเนี่ยตรงนี้เป็นลานกีฬาสำหรับเด็กใช่ไหมแล้วจะทางเขตบางกอกใหญ่เนี่ยมาสร้างเขื่อนครับก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ของเราพอใช้เสร็จก็รื้อแคมป์ออกไปรื้อแคมป์ออกไปเสร็จมันต้องมีการเซ็นรับงานใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบว่าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เนี่ยเซ็นรับงานแบบนี้ไปได้อย่างไรเพราะตรงนี้ทิ้งโถส้วมโถส้วมนี่คือโถส้วมของแคมป์แคมป์คนงานยังไม่มีความกบยังไม่กบนะครับครับคุณถามว่ากลางใจเมืองมันสวยงามตรงไหนคุณเบี้ยโอ้สวยงามเดินออกมาเห็นโถโถส้วมนี่สวยงามเลยนะพอเสร็จพอผมทวงถามไปก็มาเทปูนให้หน่อยนึงครับพอทวงถามประธานชุมชนขึ้นไปประธานชุมชนก็ไปเดินเรื่องที่เขตก็เอาแอดวานผมก็นึกว่าโอ้ยสวยหรูน่าจะเป็นยางมาตอยเทแบบเรียบกริบไม่ใช่คุณเปียกแม่เป็นเศษแอดวานที่ไปขุดถนนน่ะที่เขาเลาะออกมาได้ข่าวว่าเป็นเศษยางมาตอยที่ใช้แล้วแล้วก็มาตบผมก็ถามประธานชุมชนอีกว่ายังไงตกลงจะทำยังไงเนี่ยแค่นี้เหรอครับเขาบอกเข้าเด็กเขาจะตามเรื่องให้เขาจะตามเรื่องให้เสร็จอ่ะก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็ต้องรวมพ่อแม่พี่น้องประชาชนละเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย5บาท10บาทผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกันออกเพื่อสร้างครับผมระหว่างที่เรารวมใจกันสร้างลานกีฬาแห่งนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับอ๋อก็มีวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ครับเข้ามาน่าจะเข้ามาชุมชนพาณิชยการราชดำเนินครับต้องสอบถามท่านประธานแมวครับอ๋อท่านประธานแมวครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นพอเข้ามาตรวจไอ้ผมฉีดยาหมาท่านเองพอดีผมออกมารับเขาครับแล้วก็เดินต่อมาผมว่าแล้วก็มาถามตรงนี้ว่าทำอะไรต่อถามนันนองต่อเขาก็ถามผมก็บอกว่าผมกำลังทำลานกีฬาแต่ตอนนี้ทางด้านลานกีฬาของเด็กตรงนี้เสร็จไปแล้วแต่ตรงที่ผมทำอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นสนามเปตองเป็นศาลชุมชนครับแล้วก็มีที่ทำที่สำหรับทิ้งขยะส่วนหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าโหขอบคุณมากเลยนะคะยกมือท่วมหัวเลยก็คือโหยาหอมให้ผมอย่างสวยงาม ผมว่าเอ้ยท่านคงสนับสนุน ท่านพูดกับผมว่ามีอะไรให้ช่วยคือดูอาการของทางเขตแล้วนี่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งใช่ท่านบอกเลยว่ามีอะไรให้เขตช่วยยินดีนะคะแล้วทางชุมชนรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com